ทีนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่ประเด็นเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิธามีทางฝากฝั่งนะคะของหัวหน้าพรรคเป็นธรรมคุณปิติพงษ์เต็มเจริญเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าเขาก็มีการออกมาพูดคุยเปิดเผยรายละเอียดในการประชุมหัวหน้า8พรรคร่วมรัฐบาลนะบอกว่าก็เป็นการพูดคุยในเรื่องของวันเรื่องของเวลาแล้วก็กำหนดการนับแต่วันนี้ไปเนี่ยก็จะไปจนถึงเรื่องของวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวก็จะมีกำหนดรายละเอียดการทำงานนะโดยคาดคะเนจากการทำงานของกกต.เป็นหลักนี่แหละเพื่อให้จัดทำนโยบายได้ทันแถลงต่อรัฐสภาหัวหน้าพรรคเป็นธรรมบอกยังไงบอกว่าในวันนี้ก็มีหัวหน้าพรรคแล้วก็แกนนำของบางพรรคใหญ่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพรรคเพื่อไทยขณะที่พรรคเป็นธรรมเองก็มีเพียงแค่คุณปิติพงษ์เต็มเจริญเพียงคนเดียวนะส่วนกรณีเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยนะคะคุณปิติพงษ์บอกว่ายังไงบอกว่าถ้าให้มองเนี่ยก็เป็นไปตามที่คุณพิธาเขาได้ชี้แจงไปแล้วนั่นแหละทางทีมกฎหมายของพรรคเป็นธรรมก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในคดีนี้แต่อยู่ที่ว่าพรรคก้าวไกลเองจะขอความช่วยเหลือในครั้งนี้หรือไม่ทีนี้ถามว่าถ้ามองถึงการไต่สวนเพิ่มเติมของกกต.ว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมีการขัดต่ออะไรขัดต่อมาตรา151ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนอยู่แล้วไม่เช่นนั้นนะกกต.เนี่ยอาจจะผิดมาตรา157พร้อมกับย้ำด้วยว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมก็มีคนออกมายืนยันเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างที่เรียกว่าหัวหน้าพรรคเป็นธรรมหัวหน้าที่เรียกว่าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีเสียงสนับสนุนในส่วนของตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะมีประเด็นเรื่องนี้กันเข้ามานะคะเพราะว่าอยู่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเขาก็เดินทางมาเช่นเดียวกันเดินทางมาประชุมนะคะหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคที่เขามีการตกลงกันทำ MOU กันเนี่ยปรากฏว่านักข่าวถามถึงเรื่องอะไรถามถึงเรื่องของคุณสนธิยาสวัสดีใช่ไหมที่มีการออกมาก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวที่เขาก็เขียนจดหมายมาขอเข้ามานะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ล่วงเกินไปการกระทำต่างๆนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการไปร้องเช่นเดียวกันร้องบอกว่ามีการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงบอกว่าทำไมสนธิยาต้องเดือดร้อนในเมื่อเขาก็เที่ยวไปร้องคนอื่นตลอดซึ่งตอนนี้ก็จะได้ปิดตำนานพวกนักร้องซึ่งในส่วนคดีของตนเองเนี่ยศาลก็ยังคงอุทธรณ์อยู่อาจจะติดคุกจริงนะแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย2 ล้านและเรื่องที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสนธิยานั้นเนี่ยก็มองว่าเขาก็ทำมาตลอดเวลาไปร้องเรียนก็โชว์ให้ดูตนเองก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่นำข้อมูลออกมาได้นะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามเอาแล้วแนวทางในการหารือพรรคร่วมในเรื่องของกรณีเรื่องของหุ้นสื่อ ITV ล่ะเป็นยังไงอันนี้คนละประเด็นแล้วนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าข้อมูลส่วนตัวอันนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าก็เห็นเขาก็โชว์อยู่นั่นแหละนะแล้วตัวเองก็ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่ที่จะนำข้อมูลตรงนี้ออกมาได้ทีนี้หุ้นสื่อ ITV ของคุณพิธาเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าก็ไม่ได้มีการไปหารืออะไรนะพรรคร่วมก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่าไหร่ฟังแต่ข้อมูลข่าวสารที่สื่อเสนอกันมาแล้วก็วิเคราะห์กันไปนั่นแหละก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรและจะต้องทำให้คุณพิธาเนี่ยนะคะแนนที่ได้จากประชาชนมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เหมือนกับย้ำเลยใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่าจะต้องทำให้คุณพิธาคนที่ได้คะแนนจากประชาชนมากที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นี่คือสิ่งที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกใครที่ชนะมาก็อยากให้ได้เป็นจะพยายามช่วยเหลือทุกทางรวมไปถึงการพูดคุยกับสว.ด้วยอยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่มีแต่รัฐบาลรักษาการที่ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายกำหนดส่วนเรื่องของสว.เรื่องสว.ว่ายังไงคะกังวลใจไหมคะนะท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าไม่มีแล้วจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้วย ทีนี้ถามต่อถึงการออกมาชี้แจงผ่านช่องทางออนไลน์ของคุณพิธาเมื่อวานเนี่ยนับว่าเป็นการยอมรับหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าตนเองก็ไม่เข้าใจนะยังไม่ได้ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางแพ่งซึ่งสามารถโอนได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลอย่างไรขอไปดูรายละเอียดก่อนนะคะขอไปดูรายละเอียดก่อนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเขาเองก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมคะมีพูดคุยกันแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพสื่อมวลชนก็รอไปทำข่าวรอนำข้อมูลข่าวสารมาเสิร์ฟคุณผู้ชมนี่แหละพอเจอท่านไหนก็ไปพูดคุยไปถามในหลากหลายประเด็นนะคะว่ามีอะไรยังไงตรงนี้เป็นแบบไหนยังไงนะคะขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณพิธาเขาก็นั่งหัวโต๊ะเลยนะคุยร่วมกับ8 พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลสัญจรอย่างที่ก้อยบอกคุณผู้ชมไปใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีหัวหน้าพรรคการเมืองทั้ง8 พรรคเนี่ยเขาก็เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงละค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาหัวหน้าพรรคประชาชาตินาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะคะแล้วก็มีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหัวหน้าพรรคเป็นธรรมรวมไปถึงตัวแทนจากพรรคพลังสังคมใหม่นอกจากนี้ค่ะนะคะอย่างที่เราบอกไปคุณแพทองธารเนี่ยเธอก็ไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะแต่ก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ทักทายตามฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนั่นแหละที่สำคัญเนี่ยนำกาแฟส้มกับมิ้นช็อกเนี่ยมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ลองดื่มกันโอ้โหเมนูแนะนำของคุณพิธาคืออะไรนะคะคือกาแฟส้มใช่ไหมส่วนคุณแพทองธารเนี่ยเธอก็แนะนำมิ้นช็อกนะคะบางท่านก็ช็อกมิ้นช็อกมิ้นก็ว่ากันไปนะวาระการประชุมเนี่ยในเรื่องของการประชุมจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็เหมือนเป็นการประชุมสัญจรไปแล้วนะก็ตั้งใจที่จะให้มีการประชุมอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพื่อให้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องส่วนวาระที่จะต้องมีการประชุมกันวันนี้ก็คือการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็จะมีการพูดคุยกันถึงไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นก็จะมีการติดตามผลงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านทั้ง 12 ชุดว่าพบปัญหาหรือไม่ในจุดไหนควรจะเปลี่ยนควรจะเพิ่มควรจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดยุทธศาสตร์รวมเสียงเพื่อผลักดันให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นในช่วงท้ายเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกๆพรรคร่วมนะคะได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้รวมไปถึงแนวทางในการทำงานด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมันมีอัปเดตเข้ามานะคุณผู้ชมภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นคุณพิธาเองนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนในหลายประเด็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยเขามีการตั้งเพิ่มอีกทั้งหมด2 คณะคือคณะอะไรบ้างคณะทำงานปฏิรูปเยียวยาชาวประมงซึ่งหัวหน้าพรรคทั้ง8 พรรคเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ด่วนและอีกชุดเนี่ยคือคณะทำงานดูแลการเปลี่ยนผ่านงบประมาณเมื่อตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมีการดำเนินการทำทันทีเพื่อเอางบประมาณเนี่ยไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองวันนี้นะมีหลายประเด็นที่เขาคุยกันเขาก็พูดถึงในหัวข้ออะไรบ้างพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขอขยับไทม์ไลน์ 2-3 อาทิตย์ด้วยกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าขยับเข้ามาคือเลื่อนเวลาเร็วมากขึ้น 2-3 อาทิตย์ถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็มีการทำงบประมาณได้เร็วซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าขยับเข้ามาเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมต่อไปนะคะในวันที่ 20 มิถุนายนเรียกว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างที่บอกไปครั้งหน้าอยู่ที่ไหนครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไปที่ไทยสร้างไทยไปที่พรรคไทยสร้างไทยส่วนคำถามที่สื่อมวลชนถามเนี่ยเพราะว่ามีปรากฏภาพค้อนเขียวสัญลักษณ์ที่ไม่ทราบสร้างความมั่นใจให้กลุ่มทุนได้อย่างไรแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจอาทิตย์ที่แล้วก็รอพลเอกประยุทธ์โทรมาแสดงความยินดีนะคะนี่คุณพิธาว่ายังไงบอกว่าก็ไม่ได้มีการโทรมาจากพลเอกประยุทธ์นะคะก็ไม่ได้มีการโทรมานะคะแล้วก็ถ้าธรรมเนียมปฏิบัติของผมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต่างกันถ้าเป็น8 พรรคก็ยินดีโทรมาแสดงความยินดีอยู่แล้วแหละถ้าวันหนึ่งเป็นนายกและแพ้เลือกตั้งก็มีการโทรไปแสดงความยินดีนะคะทีนี้ถามว่าความเชื่อมั่นที่ยังต้องมีการพูดคุยกับทุนเก่าเศรษฐกิจว่ายังไงคะคุณพิธาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยต้องโตกระจายไม่ใช่หัวโตในกทมอย่างเดียว เศรษฐกิจก็ต้องมีการกระจายออกไปด้วยตรงนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะการอนุมานไปเปรียบเทียบกับเรื่องของประเทศยูเครนก็ผิดบริบทไปเยอะนั่นแหละพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นส่วนของตรงนี้เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยกันได้ไม่ใช่แค่เดินหน้าเพียงแค่ 1% เท่านั้นกรณีเรื่องของภาพค้อนเขียวนะคะมีการไปร้องที่กกต.สำหรับพรรคก้าวไกลเขาบอกแบบนี้บอกว่าเป็นการนำเสนอปาร์ตี้ลิสต์ของเรานะเพราะว่ามีพี่น้องแรงงานพี่น้องเกษตรกรเป็นการแสดงออกของปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง100คนที่เป็นพี่น้องแรงงานและเกษตรกรก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนเรื่องหุ้นว่ายังไงเรื่องหุ้นบอกว่ารอนะรายละเอียดก็รอฟังอย่างเดียวว่ากกต.เขาจะมีมาอย่างไรเรื่องครอบครัวผมก็เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อศาลสั่งจนถึงโอนหุ้นก็ยืนยันว่าเป็นผู้จัดการมรดกอย่างเดียวไม่ได้รับโอนหุ้นเท่าที่เห็นเนี่ยได้มีการอ่านหลายๆท่านเนื้อหาก็ออกมาบอกว่ากกต.ยังจัดการรูปคดีอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องรอความชัดเจนกกต.ก็คงตอบได้แค่นี้แหละรอกันหน่อยนะรอกันหน่อยเพราะว่าเขาก็รอกกต.อยู่ว่าจะมีข้อมูลอะไรมาให้ทางด้านของคุณพิธาชี้แจงไหมคุณพิธาก็บอกว่ารออยู่เหมือนกันเข้าใจว่ากกต.เนี่ยน่าจะยังคงจัดรูปคดีอยู่ก็ต้องรอความชัดเจนนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องของกระบวนการในการไปฟื้นฟู ITV ใช่ไหมแล้วมีบางคนบอกเบื้องลงเบื้องหลังเป็นยังไงคุณพิธาบอกว่าไม่ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง ITV ฟื้นมาเพราะว่าผู้บริหารธุรกิจหรือการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ต้องลดความเสี่ยงของผมเองด้วยถามประเด็นนี้หน่อยเลื่อนไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นไทม์ไลน์ที่เร็วขึ้นคุณพิธาว่ายังไงคุณพิธาบอกว่าประเด็นประธานสภาเนี่ยยังพูดคุยกันอยู่นะเมื่อไม่ใช่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ถึงที่สุดระยะเวลารับรองสสของกกต.มันก็เลื่อนเข้ามา 2-3 อาทิตย์สรุปแล้วเนี่ย8พรรคร่วมรัฐบาลก็คือต้องเร่งรัดในการทำงานให้มากขึ้นอันนี้คือหลังจากที่เขาพูดคุยกันนะคะประชุมร่วมกับ8พรรคร่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมสื่อมวลชนเขาก็เนี่ยแหละค่ะรอเลยรอถามคุณพิธาในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นเลยนะคะอ่ะก็รอกันหน่อยประเด็นเรื่องของหุ้น ITV เนี่ยเขาก็บอกเขาก็รอเหมือนกันนะรอกกต.นะคะรอทุกอย่างกันก่อนรอให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ